สวัสดีครับพบกับรายการซีแก้งทอยวันนี้เอาไข่ LOZ นะครับยกแพ็คเป็นรุ่นที่3นะครับรุ่นที่3ตรงนี้นะเป็นบิดสัญชาติไทยนั่นเองนะครับก็จะเป็นลักษณะต่างๆที่ตัวต่อนะพูดง่ายๆก็เหมือนตัวต่อเลโก้เดี๋ยวมาให้ดูว่ามันมีทั้งหมดกี่แบบนะครับเริ่มจากนี่ก่อนก็จะมีรถมอเตอร์ไซค์นะครับรถมอเตอร์ไซค์แบบผู้ชายนะสมัยแต่ก่อนนะรถขนขยะนี่อยากได้มากเพราะดูมันเท่มากเลยนะครับแล้วก็นี่ครับด้านนี้เป็นรถตุ๊กๆสีชมพูโอ้ก็แปลว่ารถตุ๊กๆก็จะมี3สีใช่ไหมแล้วก็รถไฟเหมือนรถไฟสมัยก่อนเราอะนะนะครับแล้วก็อีกคันสุดท้ายตรงนี้หรือเปล่าไม่ใช่เหลืออีก2คันมีทั้งหมด6แบบก็จะมีรถตู้นะครับแล้วก็รถ2แถวมีสติ๊กเกอร์เช่นเคยนะครับคราวนี้มันเป็นแพ็คอย่างนี้4ฟองเดี๋ยวผมมาแกะเลยดีกว่าผมไม่ได้ยังไม่ได้สลับตำแหน่งนะเดี๋ยวมาดูกันว่าแต่ละตำแหน่งเนี่ยเวลาเพื่อนๆไปหยิบไปเลือกเนี่ยในเซต4ใบเนี่ยมันจะได้รถอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวแกะเลยทั้ง4ใบวันนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเริ่มจากใบแรกนะครับใบที่1ขออนุญาตแกะอย่างนี้เลยใบที่1นะครับจะได้รถอะไรเอ่ยอันนี้คือตำแหน่งแรกเลยนะตำแหน่งที่1นะครับสีแดงแบบนี้นี่ครับได้รถ2แถวนะครับปูใบแรกนี่คือรถ2แถวเลยนะนี่นะใบแรกรถ2แถวนะครับนี่ใครอยากได้นี่หยิบใบแรกนะแต่มันก็เป็นเซตสุ่มนะ4ใบนะครับอ้าวใบแรกได้แล้วต่อไปตำแหน่งใบที่2นะครับเป็นสีเขียวอย่างนี้สีเขียวแบบนี้รถขยะครับได้แล้วรถขยะโอ้นี่นะครับรถขยะนะรถขยะเดี๋ยวคลี่ใบตัวต่อให้ดูนี่นะครับรถขยะนะครับตำแหน่งใบที่2นะครับแปลว่าเซตผมนี่สุดยอดเลยนะเพราะว่าได้คันทั้ง2คันที่ผมอยากได้พอดีนะครับเก็บเศษก่อนต่อไปใบที่3ตำแหน่งที่3ครับน่าจะเป็นรถไฟครับใช่แน่นอนเป็นรถไฟนะครับนี่เลยรถไฟนี่ใบที่3นะครับต่อไปใบที่4ใบที่4ไหนอ่ะเป็นรถตู้นะครับเดี๋ยวมาวางเรียงให้ดูตามตำแหน่งเลยนะครับก็วางตามตำแหน่งของไข่นะครับที่แกะออกมานะครับใบแรกเลยนะก็จะเป็นรถ2แถวนะครับนี่ตามป้ายนี่นะรถ2แถวแบบที่2ก็จะเป็นรถเก็บขยะนะครับไข่ใบที่3นะครับตามลำดับเลยนะผมแกะตามลำดับก็จะเป็นรถไฟนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นรถตู้นี่นะครับรถตู้ท่องเที่ยวอะไรประมาณนั้นนะนี่ก็เป็นคร่าวๆนะครับเดี๋ยวคลิปเนี่ยวันพรุ่งนี้ผมจะประกอบนะวันนี้เป็นการเปิดให้ดูตามตำแหน่งเลยนะครับเผื่อเพื่อนๆจะไปลองหาดูที่ 7-Eleven ไข่ LOZ นะครับบิดปริศนามาในสัญชาติไทยเป็นรุ่นที่3แล้วนะรุ่นแรกรุ่น1 1.5 แล้วก็รุ่น2ใครยังเก็บไม่ครบก็ยังตามหาได้อยู่ที่ 7-Eleven หรือว่าเข้าไปที่เพจ LOZ นะครับวันนี้ซีเก้งทอยมาแกะรีวิวเพียงเท่านี้วันพรุ่งนี้เดี๋ยวมาประกอบกันนะครับสวัสดีครับผมฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ